รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลำบากที่ไหนไปขอให้ได้เล่นดนตรีอย่างนั้นเลยทุกคนอาจจะมองแค่วันนี้แบบเฮ้ยคุณสบายจังอะไรเงี้ยแต่ผู้อยากให้มอนย้อนกลับไปว่ากว่าที่เขาจะสบายเขาผ่านอะไรมาบ้างอดีตเธอเคยสวยอย่างไรปัจจุบันเธอขี้เรยิ่งกว่านั้นกาละแมพัชรศรีเป็นแชมป์อดีตขี้เหร่ยังไงอะไรนะอดีตเคยสวยยังไงปัจจุบันขี้เหร่ยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวแกจะได้เห็นแกจะได้ประจักษ์ต่อสายตาตัวเองพูดถึงเรื่องอดีตและก็ปัจจุบันนะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มันมีเทรนด์การถ่ายรูปนะที่ชื่อว่า Then&Now คือเอารูปสมัยอดีตมานะแล้วในปัจจุบันนะมีแต่งหน้าทำผมเอียงองศาอะไรเงี้ยให้มันคล้ายๆกันมันก็เป็นการล้ำลึกถึงว่าเอ้ยปัจจุบันเราเป็นยังไงอดีตเราเป็นยังไงนี่ดูฝรั่งมาดูนะนี่พ่อลูกแล้วเดี๋ยวนี้พ่อเป็นอย่างนี้เอาลูกเป็นอย่างนี้โอ้ตายสี่คนพี่น้องอยู่ในอ่างเอ็นดูเชียวโอ้พ่อลูกเห็นปะแล้วทำท่าเหมือนเดิมทำท่าเหมือนเดิมลูกก็เข่าครึ้มนะโอ้ยเอ็นดูตอนเด็กๆเคยอยู่ตะกร้าโตขึ้นมาโอ้โหนี่1963กับ2014เอานี่สิอยู่โขดหินเดิมด้วยน่ะใช่โขดเดิมเพียงแต่เพิ่มนมกับเพิ่มพุงคนไทยก็มีนะคนไทยก็มีมาดูมะอ๋อนี่พี่ป๋อกับอเล็กซ์เรนเดลดูสิเมื่อก่อนอเล็กซ์ดาราเด็กเห็นปะโตขึ้นมาขี่หลังพี่ป๋อเอาสิโอ้นี่น่ารักเอ็นดูแพนเค้กไงแพนเค้กแพนเค้กกับน้องแล้วคุณพ่ออันนี้โอ้โหนี่รวมกันอ่ะพี่น้องนะโอ้สาวๆ4 คนแล้วก็มีน้องชาย1 คนเอ็นดูแล้วก็นี่ไงอะไรผมขอถอนคำพูดเห็นไหมอดีตขี้เหร่ยังไงปัจจุบันสวยยิ่งกว่านั้นดิฉันจะเพิ่มเงินเดือนนี่ตอนเป็นนิสิตแล้วเป็นคนชอบเท้าคางไงอันนี้นี่แล้วปริญญาแล้วก็เยี่ยวมาจ้ะเป็นคนองศาเดิมเป๊ะนะอันนี้กับแม่ไงแล้วก็ช่างไปหาชุดมาให้ฉันใส่เนาะจริงๆเลยแม่ฉันดูเหมือนเดิมเนาะแต่ทำไมฉันดูแก่แดดขึ้นไงมั้งแม่ดูเหมือนเดิมอ่ะสนุกอ่ะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าคุณมีรูปอย่างนี้นะ Then&Now อย่างนี้ส่งกันเข้ามาไม่ว่าจะส่งทาง Facebook นะของแฟนเพจกะละแมทีวีหรือเข้ามาทาง Instagram นะแล้วคุณโพสต์ปุ๊บแล้วแฮชแท็กคำว่ากะละแมทีวีแน่นอนค่ะของรางวัลรอคุณอยู่ดิฉันเฝ้ารอคุณนะดูรูป Then&Now ของคุณอย่างสนุกสนานแน่นอนเพราะฉะนั้นส่งกันมาเยอะๆนะคะอ่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะมีปัญหาปรึกษา